ลอฮ์อยู่ตรงไหนอัลลอฮ์อยู่ตรงไหนช่วยอธิบายด้วยค่ะคือจะเอาด้วยเหตุด้วยผลด้วยสมองปัญญาผมคงจะไม่ตอบอ่ะเอางี้ดีกว่าที่ผมเคยเรียนมาตอนสมัยตอนเรียนฟัดดีนอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปครับด้วยหลักฐานไหมไม่รู้อ่ะเขาสอนมาอย่างเงี้ยผมถูกสอนมาอย่างเงี้ยอาจารย์จะว่าไงด้วยแนวคิดตรรกะไหมคือถ้าด้วยแนวคิดตรรกะเนี่ยแนวคิดตรรกะมันเป็นแนวคิดอย่างนี้อาจารย์นัมัดก็คือมีการตั้งสมมุติฐานมีเขาเรียกกอดียะซุกรอกอดียะกุบรอแล้วก็มีนาตียะผมจะแปลเป็นไทยว่าไงล่ะในทางภาษาไทยเขาเรียกประพจน์มีการตั้งสมมุติฐาน1 2แล้วเพื่อไปหาเหตุผลคือถ้าคำตอบถ้าอยู่บนบรรทัดฐานของตรรกะถ้าสมมุติฐานมันถูกผลลัพธ์มันก็จะถูกถ้าสมมุติฐานมันผิดผลมันก็จะผิดเพราะงั้นไอการตั้งสมมุติฐานเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันก้าวต่อไปเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าเรื่องของศาสนาเอาคำตอบอยู่บนบรรทัดฐานของแนวคิดตรรกะที่ไม่ได้อิงอยู่กับตัวบทหลักฐานหลงทางถามว่าการที่เราจะบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนถ้าตอบว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปด้วยหลักฐานหรือด้วยการสันนิษฐานถ้าด้วยการสันนิษฐานเลอะแต่ถ้าด้วยหลักฐานเอาเรายอมรับถามว่ามีหลักฐานยืนยันไหมว่าซาตของอัลลอฮ์เนี่ยตัวตนของอัลลอฮ์เนี่ย อยู่ทั่วไปเขาก็บอกว่าก็อัลลอฮ์รู้ทุกอย่างไม่ใช่เหรอถ้ารู้ทุกอย่างก็ต้องอยู่ทุกเราพูดถึงซาตของอัลลอฮ์เนี่ยตัวตนของอัลลอฮ์เนี่ยมีหลักฐานไหมว่าซาตของอัลลอฮ์เนี่ยตัวตนของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ทั่วไปไม่มีอ่ะเมื่อไม่มีมันก็เป็นการสันนิษฐานคือถ้าเราพูดเราต้องแยกให้ออกระหว่างอิลมูของอัลลอฮ์ความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยซิฟัตของอัลลอฮ์กับซาตของอัลลอฮ์ระหว่างตัวตนของอัลลอฮ์กับคุณลักษณะของอัลลอฮ์นี่คนละกรณีกันเวลาเราจะล้วงลึกๆไปเดี๋ยวพี่น้องก็จะงงนะที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปเนี่ยซาตของอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นคำพูดที่ไม่มีหลักฐานมายืนยันแต่หลักฐานที่ยืนยันเนี่ยมีในตัวบทหลายหะดีษด้วยกันที่อย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามนบีถามอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนฟิสซะมาอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าบางคนก็จะแปลเล่นภาษาเล่นคำกันว่าอยู่บนฟ้าเนี่ยอยู่ในฟ้าเอ๊ะอยู่ในฟ้าจะอยู่ยังไงอยู่บนฟ้าเอาละแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ซาตของอัลลอฮ์ไม่ได้มาอยู่กับเราตรงนี้อยู่ข้างบนเราพูดตามที่มีตัวบทหลักฐานถ้าเป็นเรื่องของสันนิษฐานกองไว้เพราะสันนิษฐานมันก็ไปได้เรื่อยเปื่อยไปนะอาจารย์ครับแล้วคำที่ในคุรานที่บอกซุมมัสตวาอัลันอัรชหมายความว่ายังไงแปลว่าอาจารย์อามัดคือนักภาษาเนี่ยเขาก็จะเอาภาษานั่นแหละเอาไปตีความมันแปลว่าอะไรก่อนครับอัลลอฮ์ทรงประทับบนบัลลังก์บางคนก็บอกอัลลอฮ์ประทับได้ยังไงอ่ะประทับมันเป็นภาษาสูงใช่ไหมประทับภาษาเราเนี่ยก็แปลว่าอย่างอาจารย์นัมัดเนี่ยนั่งกันนั่นแหละคำเดียวกันแต่บางทีใช้ราชาศัพท์เราพูดถึงอัลลอฮ์ก็แปลว่าพระองค์ทรงประทับทรงไอ้นั่นทรงอันนี้อัลลอฮ์ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์แต่นี่ในกุรอานนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์ทรงประทับบนบัลลังก์เพราะงั้นบางคนที่เขาเอาตรรกะเอาสมองเอาปัญญาของเขาเนี่ยเอาไปวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยพอมันตันทางนี้มาแก้ทางนี้ตันทางนั้นมาแก้ทางนี้ตันทางเอ๊ะอัลลอฮ์ทรงประทับทรงนั่งเดี๋ยวก็จะเหมือนมักลูกเหมือนสิ่งถูกสร้างเหมือนสูงทั้งเพราะงั้นอัลลอฮ์ทรงครอบครองอัลลอฮ์ทรงปกครองคือใช้ภาษากุรอานอย่างภาษาเดิมแต่พยายามเปลี่ยนความหมายเพื่อที่จะให้มันแบบดูหรูหราอะไรต่างๆก็คิดกันไปเรื่อยๆอย่างท่านอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกีเนี่ยแกให้คำตอบไว้สุดยอดเหมือนกันนะแกบอกว่าคำว่าอิสติวะเนี่ยมาอลูมุนแปลว่าพูดแล้วก็รู้เลยไม่ต้องตีความนั่งต้องมาตีความกันไหมไม่ต้องนั่งอาจารย์นัมัดนั่งอยู่ก็ไม่ต้องตีความอิหม่ามมาลิกีก็บอกว่าใกล้ฟูมาจูฮูลุนส่วนวิธีการนี่จะนั่งอย่างไรเนี่ยคิดไม่ออกหรอกมาจูฮูลุนวัสซูอาลูอัลฮูบิดอาตุนแล้วก็ไอ้คำถามเนี่ยทะลึ่งถามเป็นคำถามที่บิดอาอุตริถ้าเรื่องถามเพราะในยุคของคนในยุคต้นๆ นบีซอฮาบะอะไรก็ ไม่ได้อธิบายความไว้เพราะงั้นหยุดเขาเรียกว่าตะวักกุฟหยุดอยู่แค่นั้นแหละไม่ต้องไปเอาสมองปัญญาไปสาธยายต่อเพราะงั้นถ้าใครชวนผมใช้สมองปัญญาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ผมไม่เอาอะเชิญคุณเถอะอย่างคุณเถอะมันหลงอะ
มันเสี่ยงอ่ะเพราะงั้นอะกีดะห์ให้ตรงกับร่องกับรอยเหมือนเนี่ยกับนบีที่สอนกับซอฮาบะห์นะในอายะห์อัลกุรอานหลายอายะห์เนี่ยนะซอฮาบะห์เค้าก็อ่านไปตามผ่านไปตามตัวอักษรไม่เอาสมองปัญญาไปอธิบายเพราะงั้นพอเราเนี่ยพอเอาสมองปัญญาไปเราก็จะไปเจอคำนู้นยาดุลลอฮ์เฝ้าก็ไอดีหิมมือของอัลลอฮ์อยู่เหนือมือพวกเขาเหล่านั้นเอ๊ะมือของอัลลอฮ์ก็ไปจินตนาการเหมือนอย่างเงี้ยแล้วอัลลอฮ์จะมีอย่างงี้ได้ไงลืมไปว่ามีแต่ไม่เหมือนน่ะอัลลอฮ์ว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนไม่มีสิ่งใดที่จะเหมือนเพราะงั้นอย่าเอาอย่างนี้ไปแปลความว่ามือของอัลลอฮ์จะต้องเป็นอย่างนี้อย่าครับก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์น่ะซอฮาบะห์เค้าก็ไม่ได้มีปัญหาเลยรเราเองล่ะมามีปัญหากับอะกีดะห์อิสลามียะห์ครับก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะเตือนถึงบรรดาผู้คนบางกลุ่มนะก็ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนเขาก็ไม่ได้คิดเยอะแต่ว่ากลุ่มที่คิดเยอะนั้นนี่ก็เป็นการเตือนหรือเป็นการนะซีฮัดบอกกันกันละกันนะครับสกิจสกาวว่าในสิ่งในรักของอัลลอฮ์อย่าไปแตะต้องนะครับมือก็คือมือนั่งก็คือนั่งเราก็ไม่ต้องไปนั่งยังไงต้องนั้นมีก้นไม่ไปกันใหญ่คิดกันเยอะอาจารย์เราพักไอ้คำถามพวกนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะมีคำถามมากมายที่เข้ามาคือนะครับผมเนี่ยอยากจะคุยลึกๆนะอาจารย์นะแต่ว่าถ้าคุยลึกมากแล้วพี่น้องจะสรรมึนสรรมึน ผมเองก็เริ่มสรรมึนแล้วอาจารย์เอาสรุปง่ายๆแล้วกันครับอะกีดะห์ที่ปลอดภัยที่สุดก็คืออะกีดะห์ที่นบีสอนให้ซอฮาบะห์ที่ซอฮาบะห์ได้ยึดถืออยู่นั่นแหละปลอดภัยที่สุดโอ้นี่